้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะยิ่งทำงานแบบนี้ด้วยนะคะทำงานแบบเยอะๆเนี่ยหลายคนก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพนะอย่างสาวคนนี้เนี่ยคือไปร้องเพลงนี่วูบกลางเวทีเลยนะคะคือสุดตรงกลางเวทีเธอเป็นทั้งนางเอกลิเกเธอขายของออนไลน์เธอต้องดูแลลูกน้อยเธอต้องดูแลพ่อสามีที่เป็นอัมพฤกษ์แล้วเธอก็ร้องเพลงตอนกลางคืนด้วยทำหลายอาชีพเพราะว่าต้องเลี้ยงดูคนในครอบครัวปรากฏว่าเนี่ยล่าสุดไปร้องเพลงอยู่ที่งานประจำปีที่ปักธงชัยที่โคราชกลายเป็นเกิดอาการที่คุณผู้ชมจะได้เห็นต่อไปนี้บนเวทีเลยค่ะขออนุญาตครับตะคู่นะครับตะคู่คุณอิงอิงนะคะเป็นนักร้องร้องอยู่เอามือกุมขมับเสร็จหลังจากนั้นล้มลงไปเลยล้มลงไปตรงแท่นตรงนั้นเลยเนี่ยนะคะซึ่งมีคนเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้พอดีเลยตอนที่กำลังสนุกสนานกันอยู่ตรงหน้าเวทีแล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะอยู่ที่วัดพรมราชตำบลฮิ้วอำเภอปักธงชัยชื่อคุณพักควดีทันคำหรือคุณอิงอิงนะคะที่เห็นในคลิปนี้อายุ30ปีแล้วเธอก็เปิดเผยให้ฟังนะคะว่าเธอทำหลายอย่างนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเธอก็มีโรคประจำตัวเป็นโรคต่อมน้ำเหลืองโตก่อนที่จะมาขึ้นการแสดงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เนี่ยเธอทานยาไปมันก็เลยมีอาการง่วงร่วมด้วยนะคะรวมไปถึงต้องฝืนทำงานวันนึงเนี่ยเวลาพักผ่อนมีแค่ 3-4 ชั่วโมงไม่เกินนี้นะคะแล้วมาฝืนทำงานร่างกายทรุดโทรมแบบนี้แล้วเกิดเหตุการณ์อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่เธอก็บอกว่าอยากจะฝากถึงทุกคนนะพักผ่อนให้เพียงพออย่าโหมงานหนักตัวเธอเองเธอก็จะจัดสรรเวลาให้ดีกว่านี้เช่นเดียวกันเดี๋ยวฟังเสียงเธอหน่อยนะคะสรุปแล้ววันนึงอ่ะอิงนอนแค่ 3-4 ชั่วโมงนะคะแล้วก็จะมีงานตอนเย็นก็แสดงลิเกเนาะเป็นการแสดงลิเกจนถึงช่วงเช้าเลยนะคะก็เลยทำให้วันนั้นเกิดมูฟขึ้นมานะคะแต่ว่าพยายามพยุงตัวเองเพื่อจะให้คอนเสิร์ตมันจบแต่ว่าก็ล้มลงนะคะตามในคลิปเลยนะคะอิงก็อยากแบบว่าอยากบอกนะคะว่าอยากให้พักผ่อนกันเยอะๆนะคะอย่าโหมงานหนักจนเกินไปเนาะสรุปแล้ววันนึงอ่ะนี่ค่ะก็เท่าที่ฟังดูเธอก็ต้องดูแลหลายชีวิตนะคะเป็นเสาหลักของครอบครัวเลยทำงานหลายอย่างเวลาพักผ่อนไม่มีครับยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องดูแลร่างกายตัวเองทั้งน้าแอดทั้งคุณอิงอิงอ่ะแล้วก็ทุกคนด้วยนะคะครับ